ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอสวัสดีท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านผช.ที่การบดีอาจารย์ทะเกิงนะครับมาแลกเปลี่ยนในเรื่องของการผลิตสื่อซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยนะครับทำได้อยู่แล้วนะฮะเพียงแต่ว่าเรามาแลกเปลี่ยนกันว่าการทำงานหรือการผลิตสื่อการสอนเนี่ยของแต่ละท่านเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็มีประเด็นอะไรบ้างที่เราจำเป็นที่จะต้องระมัดระวังในการทำงานนะครับแล้วก็ผมก็จะแชร์ปัญหาที่เจออยู่ในทีมซึ่งกำลังแก้ไขหรือกำลังทำอยู่สำหรับวันนี้นะครับนอกจากผมเองแล้วก็มีน้องนิสรีนนะครับซึ่งหลายๆท่านคงเจอน้องนิสรีนเนี่ยคือเป็นมือทำงานที่ขยันมากนะครับเป็นทีมงานที่ฝีมือดีมากคนหนึ่งนะครับแล้วก็แต่ว่าต้องรีบให้เสร็จเพราะว่าตอนนี้มีแผนไปเรียนต่อปริญญาเอกแล้วนะครับก็ล่าสุดมาเลเซียรับเรียนต่อเรียบร้อยที่ USM นะครับก็ต้องรีบให้เสร็จก่อนนะก่อนจะไปนะครับก็สำหรับในงานตรงนี้นะครับผมเองเนี่ยก็จะขอเปิดตัวอย่างงานให้ดูก่อนนะครับปัญหาหนึ่งที่ผมเคยเจอในการทำงานสื่อของ MOOCs เนี่ย เมื่อปีที่แล้วจะพบว่าเมื่อเวลามีการส่งมอบงานหรือตรวจเช็คงานเนี่ยทาง TCU หรือทางทีมตรวจรับเนี่ยจะมีการเช็คตามไอเทมทุกอย่างตามไอเทมหมดเลยนะครับแล้วก็เขาจะดูทุกจุดนะครับเพราะว่าทีมของทาง TCU เนี่ยเขาค่อนข้างจะละเอียดนะครับรวมถึงทีมอด้วยในการตรวจรับงานประเด็นต่อมาคือลักษณะของสื่อเรื่องคุณภาพของสื่อต่างๆเนี่ยนะครับตรงนี้ทางเวลาตรวจรับงานเนี่ยซึ่งผมเคยเรียนไปแล้วตอนแรกๆที่เรามาคุยกันแต่ครั้งแรกๆเลยเนี่ยว่าจะปวดหัวมากนะครับเพราะว่าต้องแก้งานกันเยอะนะครับซึ่งในตัวอย่างของทีมที่ทำกันเนี่ยนะครับในวันนี้เนี่ยผมเปิดตัวอย่างให้ดูนะครับขออนุญาตเปิดสัก2ตอนนี้มันจะมีอยู่2แบบนะครับอาจารย์ฮะตอนนี้อันนี้เป็นตัวอย่างของในส่วนของผมที่ทำเสร็จแล้วนะครับผมทำเสร็จแล้วไป13ตอน14ตอนกำลังจะเสร็จนะครับเสร็จแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้เรียบร้อยนะครับก็นี่คืองานที่เสร็จแต่ต้องแก้ไหมแก้ครับไม่ใช่ว่าทั้ง14 13งานเนี่ยจะเสร็จแล้วไม่ได้แก้ไขผมเชื่อว่าเมื่อส่งมอบงานไปทางมหาวิทยาลัยแล้วกระบวนการการตรวจรับงานเนี่ยผมเชื่อว่ามีการแก้ไขงานแน่นอนนะครับส่วนจะแก้ไขตรงไหนเนี่ยบางทีบางมุมเนี่ยเรามองว่าเราต้องโดนแก้ตรงนี้แน่ๆเลยแต่บางทีก็ไม่ให้แก้ข้ามแต่ไปแก้ในบางประเด็นที่เรานึกไม่ถึงอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นก็ต้องเตรียมใจในการแก้งานหรือบางครั้งเรามองว่าไอ้งานเรามันน่าจะต้องแก้เยอะบางทีอาจจะไม่ต้องแก้เลยก็ได้ถ้าเกิดทางทีมตรวจรับเนี่ยนะครับเขาเกิดชอบในลักษณะของงานของเรานะครับผมขออนุญาตเปิดโชว์ตัวอย่างแสดงตัวอย่างดีกว่านะครับผมเชื่อว่าหลายๆทีมเนี่ยเขาคงทำได้ไม่ต่างดีกว่าด้วยซ้ำบ้างครับดีกว่าที่ผมทำด้วยซ้ำแต่ว่าที่ผมขออนุญาตเอางานของผมเองในตรงนี้ซึ่งมีน้องนิสรีนเนี่ยนะครับเป็นมือเป็นกำลังหลักในการทำเลยนะครับคือจริงๆแล้วต้องขอบคุณนะครับเพราะว่าผมก็จะบอกเสมอว่าในงานโปรเจกต์ชิ้นนี้เนี่ยค่อนข้างจะดีกว่าปีที่แล้วที่ผมทำประเด็นก็คือสิ่งที่ปีที่แล้วที่ผมขาดไปเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของการออกแบบการวางสคริปต์ที่ดีนะครับเพราะว่าด้วยหลายๆอย่างหลายๆปัจจัยแต่เผอิญว่าปีนี้พอได้น้องนิสรีนมาช่วยเนี่ยน้องเขาโดยแบ็คกราวด์เนี่ยจบปริญญาตรีจากศิลปากรมัธยศิลป์มาซึ่งใครจบจากคณะนี้แล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงอยู่แล้วเรื่องของศักยภาพในการออกแบบในการครีเอทงานนะครับโอเคนะครับผมขออนุญาตเปิดงาน2ชิ้นแล้วเดี๋ยวผมจะมีการพูดนิดหน่อยเกี่ยวกับความแตกต่างของงาน2ชิ้นนี้ว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะครับอาจารย์ขออนุญาตนะครับอ๋อ
ตรงนี้จะเป็นส่วนอินโทรนะครับอาจารย์ฮะแล้วก็จะเป็นส่วนที่จะเอาไปใช้ในการทำพรีเซนต์ของตัวรายวิชาด้วยที่เขามีการระบุใช่ไหมครับว่าต้องมีการใส่อินโทรรายวิชาเข้าไปนะครับงานออกแบบและลวดลายที่โดดเด่นในสมัยอุมัยยะมีทั้งตกแต่งภายในและภายนอกของงานสถาปัตยกรรมและตกแต่งข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะในงานสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามศิลปินจึงเลือกใช้หินอ่อนและกระเบื้องตกแต่งเพราะมีความแข็งแรงและมีความคงทนโดยเฉพาะงานตกแต่งที่โดดเด่นในยุคสมัยของอุมัยยะคือ Dome of Rockนอกจากนี้ยังพบคือมัสยิดดามัสกัสโดยตามหลักฐานได้แบ่งหลักการออกแบบออกเป็น2ประการด้วยกันคือประการแรกการใช้ลวดลายที่เหมือนจริงของธรรมชาติและมีการผสมผสานกันของรูปทรงต่างๆมีการประดับประดาด้วยเพชรพลอยต่างๆส่วนประการที่2คือมีความหลากหลายโดยเฉพาะกระเบื้องโมเสกแสดงให้เห็นถึงการออกแบบเป็นลักษณะของรอยหยักหรือเป็นเถาของต้นไม้ดอกไม้ที่ผสมผสานกับรูปทรงเรขาคณิตต่างๆได้อย่างสวยงามและลงตัวจะเห็นได้ว่าทั้งลวดลายของอาราเบสและลวดลายของรูปทรงเรขาคณิตได้ถูกนำมาใช้สร้างเพื่อให้เกิดลวดลายต่างๆอย่างมากมายและสามารถสร้างสรรค์ออกมาเป็นลวดลายที่มีความแตกต่างกันทำให้เกิดลักษณะเฉพาะของงานตกแต่งนั้นๆและเห็นได้ว่านอกจากงานสถาปัตยกรรมต่างๆที่มีชื่อเสียงแล้วงานศิลปะอื่นๆในสมัยราชวงศ์อุมัยยะห์ยังมีความสำคัญและสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตไดการสร้างเหรียญสัมฤทธิ์ที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยอุมัยยะห์มีมูลค่าน้อยกว่าเหรียญดินาร์หรือเหรียญทองคำและเหรียญดิรฮัมหรือเหรียญเงินและลักษณะของเหรียญก็จะแตกต่างกันออกไปในสมัยของคอลิฟะแต่ละท่านThank you.
นอกจากนี้ยังพบศิลปะอิสลามในสมัยอุมัยยะห์ในข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเช่นหม้อทำอาหารโดยวัสดุที่ใช้ทำคือหินสบู่คาดว่าจะอยู่ในช่วงของศตวรรษที่8หรือช่วงสมัยราชวงศ์อุมัยยะห์พบที่บริเวณอัลซิดัยจังหวัดมาร์ฟร็อกตอนเหนือของประเทศจอร์แดนปัจจุบันได้มีการจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์ทางโบราณคดีประเทศจอร์แดนพอได้ไอเดียไหมครับอาจารย์เพราะมันจะอีกหลายนาทีเลยแล้วก็ช่วงท้ายของงานเนี่ยเราก็จะมีการใส่เครดิตผมขออนุญาตตัดไปนะครับและส่งต่อยังรุ่นสู่นี่เป็นช่วงท้ายของงานนะครับที่มีการใส่เครดิตซึ่งสำหรับในกลุ่มที่ผมทำเนี่ยนะครับกับน้องเขาเนี่ยเราก็จะใส่ไล่ตั้งแต่ทางพอ TCU นะครับก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ถาปณีธรรมเมธาแล้วก็มาเป็นอาจารย์ยุชัยนะครับมาเป็นแล้วก็อธิการบดีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพราะว่าผมสังกัดมอใช่ไหมครับแล้วก็จะมีทางท่านรองอธิการจุฑามาศอาจารย์ทะเกิงนะครับแล้วก็จะมีของคณะบดีเหมือนตัวนี้เป็นตัวเก่านะครับยังไม่มีชื่อคณะบดีแต่ว่าตัวใหม่ได้ใส่เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีชื่อของทีมจัดทำทั้งหมดอยู่นะครับทั้งหมดนี้มันจะมีจุดสังเกตอยู่ 2-3 จุดครับอาจารย์ฮะจุดแรกก็คือสังเกตนะครับว่าในงานตัวนี้เนี่ยหลายๆอย่างใช้ภาพที่เราไปถ่ายเองไม่ได้ถูกไหมครับซึ่งมันก็จะตรงหรือติดประเด็นในเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับผมแนะนำเว็บไซต์อยู่เว็บไซต์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เราใช้ในการทำงานในครั้งนี้นะครับก็คืออาจารย์เคยเข้าตัวนี้ไหมครับ pixabay ครับโปรแกรมจะบอกว่า free high quality image นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือตัวนี้มันอยู่ under ของ creative commons ด้วยนะครับซึ่ง หลายๆภาพเนี่ยนะครับเราไม่สามารถไปถ่ายทำได้ไปเก็บภาพได้จริงๆอย่างจอร์แดนอย่างซีเรียเนี่ยนะครับเข้าไปไม่ได้อยู่แล้วหรือต่อให้ไปได้ก็ไม่มีตังค์ไปเพราะว่าได้เงินมาไม่ได้เยอะเลยนะครับขนาดแค่เก็บภาพในกรุงเทพแล้วก็เก็บภาพใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับล่าสุดใช้เงินไปเป็นแสนแล้วเนาะนะครับค่าใช้จ่ายในการเดินทางซึ่งไปกัน 3-4 คนตรงนี้นะครับก็ใช้เงินกันเยอะแล้วถ้าไปต่างประเทศเนี่ยไม่มีทางพอเลยนะครับดังนั้นในบางครั้งเนี่ยในการทำงานเนี่ยเราจะไม่ต้อง insert ภาพเข้ามาซึ่งเราก็ใช้ตัวนี้นะครับในการ search หาหรือว่าในขณะเดียวกันอาจารย์ search จาก Google เป็นใช่ไหมครับที่เราใช้จาก Google แล้วก็ฟิกความละเอียดของ Google ได้ซึ่งในบางท่านอาจจะยังงงๆอยู่ผมอาจจะอีกนิดนึงนะครับย้อนอีกนิดหน่อยท่านเองก็คือใน Google เนี่ยจริงๆแล้วเราเซิร์ชภาพจาก Google ก็ได้เหมือนกันเช่นผมบอกจะเซิร์ชภาพแมวแล้วกันนะครับง่ายๆอย่างเงี้ยนะฮะเป็นแคทปั๊บเนี่ยเสร็จแล้วเมื่อเราเซิร์ชหาไปที่ image คนรูปปั๊บเนี่ยนะครับภาพพวกนี้เนี่ยเราไม่รู้ภาพไหนติดลิขสิทธิ์บ้างนะครับเราจะไม่รู้ว่าภาพไหนมีลิขสิทธิ์ซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับมันก็จะมีในส่วนของเครื่องมือเนี่ยครับตรงนี้นะครับเปิดว่าเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องที่ใช้ภาษาไทยนะครับก็จะมีเครื่องมืออยู่ภาษาอังกฤษไม่แน่ใจว่าใช้เป็น tools หรือเปล่านะครับต้องใช่ไหมฮะเสร็จแล้วมันจะมีว่าสิทธิ์การใช้งานอยู่ครับเห็นไหมครับตรงสิทธิ์การใช้งานอยู่ในสกอร์บาร์ด้านล่างตรงนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีสิทธิ์อยู่หลายสิทธิ์เลยซึ่งเราก็สามารถที่จะเลือกให้เขาติดป้ายกำกับได้เช่นผมบอกว่าติดป้ายกำกับว่าสามารถใช้ซ้ำและแก้ไขได้เห็นไหมครับหมายความว่าภาพนี้ทางเจ้าของภาพเนี่ยอนุญาตให้เราสามารถนำมาแก้ไขหรือทำซ้ำได้แล้วก็จะนำภาพนี้มาใช้นะครับเสร็จแล้วพอเราเลือกปุ๊บเนี่ยนะครับบางภาพเนี่ยคุณภาพของภาพเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันน้อยมันยังไม่พอใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะใช้เราอาจจะใช้ในการเลือกขนาดของภาพได้เหมือนกันว่าจะเอาขนาดเท่าไหร่นะครับเซตได้เลยว่าจะเอาขนาดภาพเท่าไหร่ในการมาใช้ในการทำงานหมายความว่านี่คือเป็นเคสหรือผมในน้องๆในคณะทำงานเนี่ยผมเราจะเอาภาพไปจาก2ที่นะครับก็คือจาก Google เราก็ใช้วิธีการเซิร์ชลักษณะอย่างนี้ในกรณีที่เราไม่สามารถไปหาภาพจริงๆได้กับอันที่2ก็คือเว็บไซต์ตัวนี้นะครับซึ่งมันอยู่ Under Creative Commons อาจารย์ก็สามารถไปเช็คภาพตาม Creative Commons ตรงนั้นได้อยู่แล้วนะครับอันนั้นคือสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้การทำงานเนี่ยง่ายขึ้นนะครับอาจารย์เพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นปุ๊บเนี่ยในการหาภาพ
ในการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะทำได้ลำบากมากๆนะครับอาจารย์มีประเด็นไหนอยากจะสอบถามหรือจะแลกเปลี่ยนบ้างไหมครับเราอยากให้เป็นบรรยากาศของการแชร์กันมากกว่าว่ามีปัญหาอะไรบ้างในระหว่างการทำงานอย่างเงี้ยนะครับมีไหมครับอาจารย์ฮะแต่อาจารย์สมบัติน่าจะได้เยอะอยู่แล้วเห็นจากเฟซบุ๊กอาจารย์ถ่ายทำเยอะเลยมองไปถึงอนาคตว่ามันจะมีทูลที่จะทำให้เป็นอิสระนะครับแม้กระทั่งคอมมอนครีเอทีฟคอมมอนอะไรต่างๆเนี่ยก็พอใช้ไปแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยอยากใช้แล้วนะครับเพราะว่าแล้วผมก็ไปเจอทูลตัวหนึ่งนะครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นให้เราสามารถที่จะสร้างโมเดล 3D นะครับจากภาพอะไรก็แล้วแต่ที่เราถ่ายเองก็ได้แล้วเราก็มาเข้าเป็น 3D นะครับก็อย่างโปรแกรมผมนี่ตอนแรกก็เริ่มปวดหัวแล้วว่าถ้าจะต้องถ่ายทำนัดถ่ายทำอะไรต่างๆเนี่ยครับแล้วแก้ไปแก้มาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วพอมาได้โปรแกรมอีกตัวหนึ่งนะครับที่มันทำให้ผมสร้าง Virtual Studio ได้ 100% เลยนะครับเหมือนกับว่าเป็นอิสระเลยนะครับเหมือนกับผมคนเดียวนั่งทำงานอยู่ซึ่งอันนี้เป็นการเตรียมเกษียณราชการด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวก็เหลืออีกปีกว่าๆผมก็เกษียณแล้วก็กำลังหางานให้กับตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นพอได้ทูลตัวนี้มันก็ทำให้ผมมองเห็นไปเลยว่าในการสร้างงานลักษณะแบบนี้เนื่องจากลักษณะวิชาของผมมันจะเป็นทางภาษาใช่ไหมครับแล้วก็ศึกษาค้นคว้ามาเยอะครับว่าไอ้เว็บไซต์ที่สอนภาษาที่มันดีๆแต่ว่าทำไมมันก็ยังไม่โดนใจคนไทยคนไทยก็ยังไม่ได้อยากเรียนอะไรจริงๆนะครับมันก็พยายามจะหาโซลูชันว่าถ้าจะทำสื่อตัวนี้อยากจะทำอะไรที่มันเหมือนกับว่าให้มันดีจริงๆนะครับเพราะนั้นจะมีความสนุกมีความบันเทิงมีอะไรต่างๆแล้วเหมือนกับว่าใช้ก่อนแล้วค่อยไปเรียนทีหลังนะฮะคือพยายามรักษาคอนเซปต์หาเทคนิคที่จะมารองรับคอนเซปต์ตัวนี้ให้เจอก็คือไม่ใช่ไปสอนก่อนนั่นก่อนนะฮะแล้วพอสุดท้ายพอเขาเห็นว่ามันเยอะอ่ะมันจะเรียนภาษาให้พอพูดได้นี่มันต้องใช้เวลาเยอะแล้วเขาก็ท้อไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะนั้นมันจะทำยังไงถึงจะมีสิ่งที่จะมาดึงดูดให้เขายังอยู่กับมันอะไรต่างๆได้แล้วกลับมาหามันได้ก็เหมือนกับว่าเขาใช้ได้นะฮะก็คือสรุปแล้วก็คือว่าเหมือนกับว่าเขาเรียนไปได้นิดหน่อยเขาก็เริ่มเอาไปใช้ได้จริงอะไรเงี้ยฮะอันนี้ก็คือคอนเซปต์ที่ผมพยายามจะรักษาไว้เพราะฉะนั้นที่ยังไม่ได้ส่งไอ้คอร์สอินโฟเพราะว่าอยากจะหาโซลูชันว่าเวลาใส่ไปแล้วนะครับทำยังไงถึงจะให้เขามีความรู้สึกว่ามันโดนใจเขานะครับตัววิดีโออินโทรก็ทำไว้หลายชุดเหมือนกันนะครับว่ากำลังจะดูว่าจะเลือกใช้ชุดไหนดีอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วก็เป็นการแชร์กันนะครับในกลุ่มในคณะทำงานเพราะว่าเราก็ลงเรือลำเดียวกันเนาะนะครับก็น่าจะไปกันให้ถึงฝั่งทุกคนนะครับสำหรับในคณะทำงานของผมเองเนี่ยเราจะใช้โปรแกรมหลักๆอยู่2ตัวนะครับก็คือในเรื่องของโปรแกรม After Effects นะครับในการทำงานตรงนี้ก็แนะนำนะครับอาจารย์ผมเชื่อว่าหลายท่านทำเป็นแต่ถ้าอาจารย์ท่านใดยังหาโปรแกรมในการใช้งานอยู่เนี่ยนะครับโปรแกรม After Effects เป็นโปรแกรมหนึ่งที่น่าสนใจอาจจะดูยุ่งยากนิดหน่อยแต่เมื่อจับจุดได้เนี่ยก็จะไม่ได้ยากมากนักแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็สามารถที่จะไปทำงานที่เรียกว่าเช่น motion graphic เนี่ยครับเดี๋ยวนี้หลายคนก็หนีจากแฟลชมาใช้ After Effects เยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ Premiere นะครับในการตัดต่อสำหรับในการทำงานอย่างที่อาจารย์สมบัติยกตัวอย่างเมื่อกี้ในเรื่องของ 3D ใช่ไหมฮะผมก็มีอีกตัวหนึ่งแต่ผมใช้ Blender นะครับ Blender 3D เป็นโปรแกรม Open Source โปรแกรมฟรีนะครับแต่ก็ใช้งานไม่ได้ง่ายมากนักแต่ก็ไม่ได้ยากนะครับถ้าทำได้เนี่ยนะครับ Blender สามารถทำงาน 3D ได้ระดับเทียบเท่าพวก 3D Max หรือ Maya ได้เลยนะครับเป็นโปรแกรมหนึ่งที่ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อโหลดได้เลยนะครับไฟล์ไม่ได้ใหญ่มาก Blender BLEN นะครับ DER นะครับเป็นชื่อว่าโปรแกรม Blender ผมเปิดหน้าตาให้ดูก็ได้ครับจากในเครื่องผมนิดหน่อยแต่ว่าคงไม่ได้สาธิตอะไรให้ดูนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลานี่คือหน้าตาของโปรแกรม Blender นะครับอาจารย์ครับซึ่งเนี่ยฮะเราก็สามารถจะสร้าง 3D ได้เลยเป็นสร้างโมเดลสร้างหลายๆอย่างได้สร้างหุ่นขึ้นมาได้นะครับอาจารย์ลองศึกษาดูได้นะครับหรือศึกษาพอชำนาญแล้วก็อาจจะเอาไปใช้สอนนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยในอนาคตก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่น่าสนใจชื่อ Blender ครับส
โดยมากเราใช้อยู่ไม่กี่โปรแกรมครับแล้วก็บอกได้เลยว่าในทีมหรือในคณะทำงานเนี่ยต้องขอบคุณน้องๆเขามากเพราะว่าในตัวเองเนี่ยเราไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรไฮโซเลยในการถ่ายทำวิดีโอเนี่ยเราใช้เป็นแค่กล้อง DSLR ธรรมดาแล้วก็ถ่ายใช่ไหมครับเพียงตั้งลักษณะของเป็นตาม requirement ของทาง TCU ว่าต้องการภาพคุณภาพแบบไหนแล้วก็ถ่ายนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องคุมอุณหภูมิแสงให้ดีนะครับเท่านั้นเองให้ภาพมาแล้วแสงไม่เวอร์ไม่อะไรซึ่งตรงนั้นเป็นสิ่งที่เราใช้แบบเบสิกที่สุดในการผลิตงานนะครับอาจารย์มีท่านใดอยากจะแลกเปลี่ยนบ้างไหมครับในการพูดคุยกันมีไหมครับเชิญครับมีครับมีเพราะว่าอย่างนี้ครับอาจารย์ฮะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคลิปพวกนี้เนี่ยเมื่อเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเราควรจะมีเครดิตบอกประเด็นอย่างแรกสุดก็คือเป็นเหมือนกับว่าในเพราะแต่ละคลิปบางครั้งเนี่ยคณะทำงานอาจจะไม่เหมือนกันด้วยอย่างในผมอย่างของผมเนี่ยในทีมทำงานมีอยู่4คนจริงๆหลักๆมีอยู่3คนนะครับมีน้องทิศรีมีน้องอีก2คนแล้วก็จะมีน้องอีกคนนึงมาช่วยงานอยู่เป็นบางครั้งบางคราวดังนั้นบางทีเนี่ยในแต่ละคลิปเนี่ยคณะทำงานจะไม่เหมือนกันแล้วก็อาจจะมีการขอบคุณที่ไม่เหมือนกันเช่นยกตัวอย่างนะครับบางงานเนี่ยลองดูในตัวนี้นะครับอย่างบางคลิปเนี่ยครับการประดิษฐ์อักษรอาหรับเนี่ยซึ่งถ้าเป็นในตอนนี้เนี่ยเราจะใช้การถ่ายทำที่กรุงเทพกับครูที่สอนการเขียนภาษาอาหรับตัวอักษรอาหรับจริงๆซึ่งเราก็ต้องขอบคุณเขาใช่ไหมครับส่วนบางตอนเช่นเกี่ยวกับมัสยิดนะครับมัสยิดโบราณ3จังหวัดภาคใต้เนี่ยเราก็ไปเก็บภาพจากในส่วนของมัสยิดจริงๆเช่นมัสยิด300ปีที่นาที่ว่าหรือมัสยิดกลางที่ยะลาซึ่งเราได้เป็นอิสลามจังหวัดนะครับท่านอิสลามจังหวัดเนี่ยมาให้สัมภาษณ์เลยซึ่งตรงนี้เราต้องมีการขอบคุณดังนั้นท้ายคลิปเนี่ยควรจะต้องมีนะครับมีทุกครั้งครับไม่ว่าตอนนั้นจะซ้ำกันหรือใช้ทีมเดียวกันก็ตามนะครับควรต้องให้เครดิตไว้ด้วยเหมือนกันนะครับครับไม่อ๋อของผมไม่มีครับเหตุผลที่ผมไม่มีผู้สอนยืนสอนเลยเนี่ยอย่างผมเคยบอกไว้เรามีแค่สัมภาษณ์ อาจารย์รุษณีเมื่อกี้ที่ให้ดูตัวอย่างเนี่ยเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชานี้อยู่จริงๆที่แผนกศิลปศึกษาตอนนี้ใช่ไหมครับซึ่งอาจารย์เขาก็จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้อยู่แล้วดังนั้นเราที่เราไม่ได้มีการยืนสอนเนี่ยเพราะว่าหนึ่งก็คือผมมองว่าเราใช้การ insert ภาพเข้าไปมันอยู่ที่เทคนิคนะครับอาจารย์ประเด็นที่ผมเคยเจอก็คือเมื่อเราให้อาจารย์ยืนสอนปั๊บเนี่ยประเด็นต่อมาคือถ้าเราเน้นตรงนั้นเป็นหลักปั๊บเนี่ยการแก้ไขหรือการซ่อมงานเนี่ยในอนาคตมันจะยากสังเกตนะครับว่าเราจะมีการสัมภาษณ์อาจารย์รุษณีน้อยแต่ว่าในความจริงแล้วเนื้อหาทั้งหมดมาจากอาจารย์รุษณีนะครับอาจารย์เป็นคนอิดิทเนื้อหาให้มาดังนั้นในการแก้ไขงานเนี่ยอย่างไม่แต่พิธีกรสังเกตว่าเราไม่ค่อยมีหรือไม่แต่การไปสัมออกเป็นตัวนำพึ่งตอนแรกมีการคุยกันอยู่ในทีมนะครับยังจำได้ว่าน้องทิศรีก็บอกว่าจะให้มีพิธีกรเป็นตัวนำหรือเปล่าสักอย่างเนี่ยนะครับผมก็บอกว่าปัญหาเราเคยเจอก็คือถ้าเรามีคนเป็นตัวนำปั๊บเนี่ยแล้วต้องแก้งานเราไปตามเขากลับมายากหรือบางทีมันต่อยตามกลับมาได้เนี่ยค่าแต่งหน้าต้องเซ็ตเสื้อผ้าให้เหมือนเดิมกับตอนนั้นอะไรเงี้ยครับซึ่งเราไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นในการทำงานตรงนี้อันนี้คือปัญหาที่ผมเคยเจอเมื่อตอนทำครั้งที่หนึ่ง เราใช้พิธีกรคือดีเจที่ปัตตานีถ้าอยู่ปัตตานีจะรู้จักคุณพัชรายิ่งดำนุ่นนะครับดีเจพี่ปุยครับผมจะรู้จักอยู่ให้เขามาช่วยเป็นคนนำดำเนินเรื่องเมื่อต้องมีการแก้งานปุ๊บเช่นพูดผิดเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาพูดผิดแต่เมื่อไปสู่กระบวนการเข้าไปปุ๊บเนี่ยมีคนว่านี่พูดผิดยุ่งเลยนะฮะต้องเรียกกลับมาซ่อมคำพูดนั้นใหม่ซึ่งเราเองเนี่ยจะเซตยังไงมันเข้ากับอันเดิมอันนั้นคือปัญหาหนึ่งเลยเปลี่ยนสังเกตนะครับว่าตัวนี้ใช้การบันทึกเสียงนำก่อนนะครับบันทึกเสียงครบก่อนทั้ง42ตอนผมต้องทำทั้งหมด42คลิปตอนนี้บันทึกเสียงหมดก่อน42คลิปนะครับเสร็จแล้วก็ใช้เสียงเป็นตัวนำวางไทม์ไลน์เสียงส่วนจะมีการแทรกของบทสัมภาษณ์ของอาจารย์ผู้สอนตอนไหนเนี่ยนั้นตรงนั้นอยู่ที่การคุยกันในการร่างสคริปต์นะครับถ้าไม่อย่างนั้นปั๊บเนี่ยผมห่วงเดียวครับอาจารย์มันต้องแก้งานเยอะนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะแก้ตรงไหนบ้าง
ครับก็เรื่องเสียงของวิชาผมก็เป็นเรื่องที่น่าปวดหัวอยู่แล้วเพราะว่ามันสอนภาษาใช่ไหมครับก็มีเป็นหลายพันน่ะหลายพันคลิปนะครับทีนี้ตอนนี้พอผมได้ตัวโปรแกรมอันนี้ก็เรียนบอกชื่อได้เลยนะครับก็คือโปรแกรม iClone นะครับ iClone มันมีเวอร์ชันให้เราไป try out ทดลองได้นะครับตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชัน6แล้วผม pre-order เวอร์ชัน7ไปแล้วนะครับแล้วก็ซื้อ Crazy Talk มานะครับเพื่อที่จะสร้างตัวละครเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเลยหลุดโลกไปแล้วนะครับถึงแม้จะไม่ได้ทำมัลติมีเดียทำสตูดิโอทำอะไรมาก่อนเนี่ยครับแต่ว่าพอได้ผมเปรียบเทียบซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับเหมือนกับช่วงที่ออโต้แวร์มันออกมาใหม่ๆนะครับท่านที่อยู่ในวงการของสื่อการสอนเนี่ยครับก็คงจะทราบว่าออโต้แวร์เนี่ยมันเข้ามาช่วยผลักดันทำให้อาจารย์ธรรมดาคนหนึ่งที่เขาไม่ได้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อะไรขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะผลิตงานออกมาได้นี้ตัวไอโครนเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบนี้ครับก็คือมันสร้างทุกอย่างเอาไว้ให้เบ็ดเสร็จอยู่ในตัวของมันเองนะครับแล้วตอนนี้เวอร์ชัน7ที่ออกมาเนี่ยเหมือนกับว่าเราใช้โปรแกรมของมันเนี่ยไปถ่ายกับบลูสกรีนจริงๆได้เลยนะครับแล้วเราสามารถจะใส่การ์ตูนใส่ตัวละครใส่เข้าไปประกอบฉากการสร้างการดีไซน์ได้เลยนะครับซึ่งอันนี้ผมก็อยากจอง TCUครั้งต่อไปนะครับว่าผมอยากจะทำสื่อไอโครนตัวนี้ออกมาเพื่อเผยแพร่ให้กับคนที่สนใจที่จะใช้นะครับเพราะว่าตัวไอโครนมันจะมีฟังก์ชันอะไรได้บ้างนะครับก็คือว่ามันจะแก้ไขปัญหาเรื่องที่อย่างที่อาจารย์พูดถึงก็คือว่าไอพิธีกรคนที่จะเป็นวิทยากรหลักพิธีกรหลักเนี่ยครับพอมีตัวนี้นะครับมันก็สามารถที่จะให้ผมจับหน้าของพิธีกรอ่ะแล้วผมก็มาตกแต่งใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะครับผมก็จะได้รูปหน้าเขาซึ่งไม่เหมือนเป๊ะ 100% แต่ถ้าเพ่งพิษดูดีๆก็จะรู้ว่าคล้ายคนนั้นคล้ายคนนี้อะไรต่างๆเนี่ยครับแล้วผมก็สร้างมันออกมามีบอดี้มีการแต่งกายเปลี่ยนเครื่องแต่งกายให้ได้ทุกชนิดที่เราอยากจะทำใส่รองเท้าให้ใส่อายแชโดว์ให้ใส่ผมใส่อะไรต่างๆให้เปลี่ยนสีผิวอะไรต่างๆให้หมดเลยนะครับคนที่ผิวค่อนข้างคล้ำแต่ว่าพอพรีเซนต์แล้วอยากจะออกไปทางสว่างขึ้นอย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะทำได้เลยนะตัวแกรมตัวนี้ผมยอมรับจริงๆว่ามันเก่งมากเลยผมซื้อเบ็ดเสร็จภายใน2วันซื้อตัวนี้เสร็จซื้อตัวนี้แล้วก็ซื้อตัวนี้จ่ายออนไลน์ไปเลยนะครับแล้วก็พอมาดูล่าสุดก็ติดต่อกับฝ่ายมาร์เก็ตติ้งของบริษัทเนี่ยครับเขาก็บอกว่าทางเขาเนี่ยมาร่วมมือกับตัวดีลเลอร์ในประเทศไทยแล้วก็จะจัดการแข่งขันตัวไอโครนเนี่ยครับที่มหาวิทยาลัยรังสิตระดับประเทศไทยก่อนที่จะไปสู่ระดับโลกที่เขาจะจัดน่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นหรือประเทศอเมริกาหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมก็เลยอยากจะแนะนำเลยว่าถ้าทาง TCU บริหารจัดการตัวนี้ในภาพกว้างทั้งประเทศไทยนะครับมันก็จะทำให้ประเทศไทยทั้งประเทศนะครับมีสื่อการสอนที่ผมเชื่อว่าน่าจะมีคุณภาพแล้วก็ขจัดอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของการต้องมาระมัดระวังเรื่องลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่าผมเอาหน้าคนเอาหน้าแมวหน้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมถ่ายมาแล้วผมก็มาทำเป็น 3D ได้เลยมันก็จะเหมือนจริงนะครับมีมิติมีอะไรต่างๆเนี่ยครับผมสร้างบ้านหนึ่งหลังผมสามารถจะใช้ทุกจุดในบ้านนั้นน่ะนะครับพอมันเป็น 3D แล้วผมสามารถจะทำมันซอฟต์แวร์ตัวนี้ที่มันเก่งก็คือมันให้เราสร้างมุมกล้องได้60กว่าชุดนะครับใน1ซีนที่เราถ่ายเนี่ยครับเพราะฉะนั้นมันจะทำให้เราได้มุมมองแล้วก็เราถ่ายหนังจริงๆได้เลยนะครับงั้นโปรแกรมนี้ผมขออนุญาตแนะนำเผยแพร่เลยนะครับว่าอยากให้ทุกท่านลองเข้าไปใช้ดูนะครับแพงไหมครับอยากครับโปรแกรมตัวนี้ที่อาจารย์ซื้อผมซื้อมา139เหรียญนะครับแล้วก็ที่พรีออเดอร์เวอร์ชั่น7ไปก็จะอยู่เนี่ยครับแล้วมันก็ส่งไอ้เวอร์ชัน6มาให้ผมใช้ฟรีนะครับทีนี้มันผมซื้อหลายตัวด้วยครับเพราะว่ามันแยกอ่ะมันก็ขี้โกงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันมีโปรแกรมที่สร้างคาแรคเตอร์ครีเอเตอร์คาแรคเตอร์ครีเอเตอร์นี่ก็คือหมายความว่าผมต้องการผลิตตัวละครขึ้นมาเป็นอวตารนะครับผมจะผลิตมาเป็นกี่พันตัวก็ได้ผมก็ตอนนี้ก็สะสมใบหน้าของนักศึกษาผมนะครับมาถึงปั๊บถ่ายเลยถ่ายหน้าตรงก่อนมันก็ถ่ายบัตรประชาชนนะครับห้ามยิ้มถ่ายเก็บไว้ถึงเวลาขึ้นมาว่างๆผมก็มาเอดิตนะครับแล้วก็จะได้ภาพตัวละครขึ้นมา
ทีนี้เวลาเราไปทำเหมือนกับภาพเหมือนกับว่าเป็นฉากที่ผมจะต้องให้มันเป็นตลาดสดอะไรต่างๆเนี่ยครับแล้วอยากให้เอามาใช้พอเราสร้างตัวละครที่มันเป็นตัวประกอบเงี้ยครับมันก็สามารถจะใช้โมเดลของที่เราเตรียมไว้แล้วมันจะไม่ซ้ำกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ยังติดขัดเรื่องที่ว่าคือผมเนี่ยก็ปวดหัวเพราะฝรั่งที่ทำงานด้วยบอกว่าเขาไม่ขอให้ผมถ่ายเขาเป็นวิดีโออ้าวถ้าอย่างนั้นก็ต้องออกมาใช้เสียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นผมก็พอมาเจอซอฟต์แวร์ตัวนี้ผมก็ถึงบางอ้อแล้วผมก็บอกว่าเขายอมให้ผมถ่ายรูปเขาแล้วก็มาทำเป็น 3D เพราะเขารู้ว่ามันคงไม่ได้ใครรูปจริงนะครับแล้วเขาก็จะใช้เสียงเอามาอัดให้ผมตามที่ว่านั้นอีกทีนึงนะครับครับขอบคุณมากครับที่แชร์เกี่ยวกับโปรแกรมตัวนี้นะครับก็จริงๆมันมีเยอะนะครับโปรแกรมอาจารย์ลองศึกษาแล้วก็มาแชร์กันได้นะครับเพราะบางทีอาจจะเจอหลากหลายโปรแกรมเนาะแล้วก็เกิดประโยชน์กับกลุ่มในภาพรวมนะครับอาจารย์มีท่านใดอยากจะแชร์หรือพบประเด็นปัญหาอะไรบ้างไหมครับในการทำงานผมจะนิดนึงนะครับอาจารย์ครับประเด็นปัญหาที่ผมเจออย่างหนึ่งก็คือเวลาบางครั้งเนี่ยบังเอิญว่าคลิปที่ผมให้โชว์เมื่อกี้เนี่ยนะครับที่ไม่มีเสียงเพลงเนี่ยคลิปตัวนี้ไม่มีปัญหาแต่มีอยู่2คลิปที่พบว่ามีปัญหาคือน้องที่เป็นทีมอีกคนนึงเนี่ยไปใช้เพลงที่มีลิขสิทธิ์เข้านะครับซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการแก้อยู่เราเอาเพลงนั้นออกแล้วต้องเอาเพลงใหม่ใส่เข้าไปคืออาจารย์ลองอย่างนี้ได้เลยนะครับเมื่ออาจารย์อัปโหลดคลิปอาจารย์ขึ้น YouTube เมื่อไหร่เนี่ยแล้วถ้าอาจารย์ใช้เพลงที่ลิขสิทธิ์เนี่ยแป๊บเดียวละครับ YouTube ฟ้องเลยว่าเพลงอาจารย์ที่ใช้อยู่เนี่ยตั้งแต่นาทีเท่านี้ถึงเท่านี้มีลิขสิทธิ์ดังนั้นวิธีการก็คืออาจารย์ก็ต้องเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนมันก็มีปัญหาตามมาแน่นอนในอนาคตเช่นเสียงอาจจะหายไปเลยโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะว่าเจ้าของที่เป็นลิขสิทธิ์เพลงอาจจะสั่งปิดมาจากเขาได้นะครับเพราะมันก็จะฟ้องไปที่ตัวเพราะเป็นอัลกอริทึมของ YouTube นะครับแจ้งไปที่ตัวเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงหรือค่ายเพลงที่อยู่ต่างประเทศนะครับมันก็เป็นสิ่งที่เจออยู่นี่ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องเสียงพวกเพลงประกอบนิดหน่อยเนี่ยบางทีต้องระมัดระวังนะครับส่วนในการบันทึกเสียงเนี่ยนะครับจริงๆมันมีหลายโปรแกรมที่เราทำได้เช่นเราใช้โปรแกรม Adobe Audition ก็ได้นะครับโปรแกรมนี้ใช้ไม่ยากนะครับตัดต่อ edit เสียงต่างๆเนี่ยนะครับให้เสร็จก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยเอามาวางในไทม์ไลน์ของ Premiere มันก็ช่วยเราทำงานได้ง่ายขึ้นเหมือนกันนะครับนี่คือเป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับที่ทำอยู่นะครับอาจารย์อยากจะแชร์ประเด็นไหมฮะหรืออยากจะโชว์งานตัวเองบ้างไหมครับว่าตอนนี้งานเป็นยังไงบ้างเนี่ยมาลองแลกเปลี่ยนกันดูอย่างเงี้ยนะครับอยากจะให้ดูอย่างเงี้ยครับเป็นยังไงบ้างมีไหมครับอาจารย์เอามาให้ดูได้นะแลกเปลี่ยนกันนะครับครับคือมันอยู่ที่ว่าตัวเพลงนั้นมันเป็นลิขสิทธิ์ของใครหรือเปล่าวะครับถ้าเป็นเนื้อเพลงใหม่แต่ว่าเป็นการคือบางทีเนี่ยครับต้องไปคลี่ดูครับว่าลิขสิทธิ์เพลงก่อนนะครับว่าลิขสิทธิ์เพลงเนี่ยมันครอบคลุมแค่ไหนเช่นบางครั้งเราอาจจะบันทึกเสียงมาใหม่ถูกไหมครับบันทึกเสียงใหม่ร้องใหม่แต่บางทีถ้าในกรณีเราไปล้อทำนองของเพลงลิขสิทธิ์เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาตามมาได้เหมือนกันถ้าเกิดมันมีการตรวจเจอแต่จริงๆแล้วประเด็นอาจจะไม่ได้หนักมากแต่คืออย่างนี้ครับเพราะว่าประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราไม่ได้ทำเพื่อการค้าแต่ว่าถ้าเพื่อความชัวร์เนี่ยตัวนี้ต้องถามอาจารย์นุชัยว่าถ้าเคสอย่างนี้เนี่ยมันได้ไหมแต่ผมรู้สึกว่ามันเคยมีประเด็นคุยกันเช่นเราทำเพลงล้อกับเพลงเช่นล้อของเพลงของเบิร์ดธงชัยสักเพลงนึงเราชอบมันก็จะไปทำนองก็จะไปละเมิดลิขสิทธิ์ของแกรมมี่อย่างนี้เป็นต้นมีประเด็นอีกบ้างไหมครับในการแลกเปลี่ยนได้ครับโอเคครับนะครับอาจารย์ตรงนี้เป็นสิ่งระมัดระวังเพราะว่าที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ครับเพราะว่าในคลิปของผมเนี่ยเราจะพบอยู่ประมาณ3คลิปตอนนี้ที่ต้องแก้อยู่นะครับก็กำลังแก้อยู่ก็คือแก้ไม่ยากครับแค่ดึงเพลงนั้นออกแล้วเอาเพลงใหม่ใส่เข้าไปเพราะว่าตอนนี้น้องนิสรีต้องเป็นถือว่าเป็นหัวหน้าทีมในการทำเลยเนี่ยก็ค่อนข้างจะดีคือเราสร้างเป็น Dropbox หรือ Google Drive อะครับแล้วก็แชร์ไฟล์กันทุกคนเพราะว่าในน้อง3คนเนี่ยอยู่กันคนละที่เลยใช่ไหมครับบางครั้งเนี่ยในการดึงข้อมูลเนี่ย
เราก็จะลำบากเราสร้างเป็นกรุ๊ปไลน์ขึ้นมาของกลุ่มเราเองนะครับซึ่งคนในทีมทำงานอยู่ในกลุ่มนี้หมดนะครับแล้วก็มีเป็นไดรฟ์ตรงกลางเป็นคลาวด์ตรงกลางนะครับแล้วก็แชร์รีซอร์สต่างๆขึ้นไปหมดทุกคนสามารถเข้ามาแล้วมาดึงงานออกไปได้หมดเลยไม่แต่เพลงนะครับเราก็จะมีเพลงทั้งเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับนี่ตัวอย่างนะครับไม่มีลิขสิทธิ์ที่อาจารย์วิชัยบอกนะครับก็มีการดึงเพลงเข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์ของในคลาวด์ที่ใช้ได้แต่เผอิญว่าในงานของทีมเนี่ยจะเป็นในเรื่องของเพลงที่ต้องเป็นอัตลักษณ์ของอิสลามนิดนึงนะครับดังนั้นก็ค่อนข้างต้องหาเนาะแต่ต้องหามันก็จะยากนิดนึงว่าต้องหาเพลงที่เกี่ยวเนื่องกับทำนองที่เป็นอิสลามเพลงที่มีผ่านลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นเพลงที่เพราะมากเลยนะครับผมยังชอบเลยแต่ว่าเพราะว่าเป็นลิขสิทธิ์ของทางฝั่งตุรกีไหมหรือทางนู้นไม่แน่ใจว่าประเทศไหนเป็นฟอนต์แล้วเข้าไปดูนะครับว่าเป็นลิขสิทธิ์นะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับอีกนิดนึงนะครับอาจารย์เรื่องของตัวคอนเทนต์เนี่ยอาจารย์ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเพิ่งมีเคสเนาะที่เราพบว่าเนื้อหาของที่เราทำกับอีกคนหนึ่งคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยเนื้อหาเราผิดหรือเปล่าคืออย่างที่ผมบอกไว้ครับว่าบางทีในการทำสื่อเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องเนื้อหานะครับว่าเนื้อหามันถูกจริงไหมเพราะว่าเมื่อเผยแพร่ไปแล้วเนี่ยมันผิดแล้วมันเสียหายนะครับอย่างเคสของตรงนั้นเนี่ยเป็นเคสที่เกี่ยวกับศิลปะภาพวาดที่เป็นภาพโป๊เนาะที่แต่ว่าอยู่ในของอิสลามซึ่งจริงๆแล้วมันขัดแย้งกันถ้าให้น้องซีรีเล่ามั้ยฮะว่าเคสเป็นยังไงลองเล่าดูครับแล้วก็ก็คือนะคะมันจะมีเคสก็คือเป็นเนื้อหาของในสมัยอุมัยยะห์นะคะซึ่งมันเป็นภาพวาดปูนเปียกหรือว่าเขาเรียกว่าเฟรสโกนะคะที่มันอยู่ในวังอยู่ในวังที่อยู่ในทะเลทรายอยู่ในประเทศจอร์แดนนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าก็มีหลายๆข้อมูลบางข้อมูลก็บอกว่าเป็นของฝั่งยุโรปที่มาวาดไว้แต่ว่าเท่าที่ถามผู้รู้นะคะก็คือเหมือนกับว่าถามผู้รู้ที่เขารู้ในเชิงประวัติศาสตร์เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นของในสมัยอุมัยยะห์นั่นแหละซึ่งมันเป็นแบบเหมือนประมาณของเจ้าชายก็อารมณ์ในอิสลามอะค่ะมันก็จะมีหลายๆเขาเรียกว่าด้วยความเคร่งครัดหลายๆเลเวลอะไรเงี้ยค่ะก็ไปสร้างวังไว้สร้างปราสาทไว้เพื่อจุดประสงค์บางอย่างอันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วก็ในนั้นก็จะมีเป็นภาพวาดเป็นฝาผนังแต่สิ่งที่แบบเหมือนกับว่าด้วยอิสลามแล้วก็คือเราไม่สนับสนุนในการวาดภาพที่เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะถ้าเกิดเราจะเห็นว่าในศิลปะอิสลามเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่อง3ประเด็นหลักที่สำคัญนะคะก็คืออย่างแรกก็คือจะเป็นเรื่องของลวดลายที่เป็นลายดอกไม้ลายพันไม้ต่างๆซึ่งเขาเรียกว่าอาราเบสนะคะแล้วก็ประเด็นที่2เราก็จะเน้นในเรื่องของความเป็นเอกภาพในการนับถือใช่ไหมคะเพราะว่าเรานับถือพระเจ้าองค์เดียวก็คืออัลลอฮ์ฉะนั้นความเป็นเอกภาพเนี่ยเราก็จะใส่ในเชิงสัญลักษณ์ก็คือเป็นลายของ geometric หรือว่าลายเรขาคณิตนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของคอร์ดอาหรับนะคะก็อันนั้นก็คือเราก็จะเอามาจากกุรอานแล้วก็ประเด็นมันก็อยู่ที่ว่าตัวเนี้ยมันมีทั้งเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วก็มันมีภาพของผู้หญิงด้วยซึ่งเป็นภาพผู้หญิงที่เปลือยท่อนบนมันก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาแต่จริงๆแล้วมันก็คือเท่าที่เช็คก็คือมันก็นั่นนะคะก็คือเหมือนกับว่าเป็นภาพวาดในสมัยของอิสลามที่แบบสร้างขึ้นมาในยุคของเจ้าชายพระองค์หนึ่งค่ะนี่คือเป็นตัวอย่างของคือบังเอิญว่าในทีมที่ทำเนี่ยละเมื่อเอาตัวเนื้อหาไปให้กับตัวผู้ทรงก็ติงมานะครับว่าเนื้อหามันน่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าก็คือค้านกับที่เราหามาก็ในอาจารย์ผู้สอนน้องนิสรินเนาะก็ต้องพยายามที่จะหาข้อมูลเพื่อไปยันกันให้ได้ว่าเนื้อหาเราผิดหรือยังไงหรือเปล่าหรือคาดเคลื่อนตรงไหนนะครับเพราะว่าประเด็นนี้ยังก็คุยกันเยอะนะครับจนท้ายสุดเราพบว่าเนื้อหาที่เรามามันก็ถูกเอาไม่เป็นไรก็ได้ก็ตรงนั้นก็ได้ครับหรือจะเปิดไหมนะครับของอุมัยยะห์เนาะอาจจะได้อยู่เหมือนกันนะครับโอเคนะครับที่เป็นตัวอย่าง
นะครับผมก็จำไม่ค่อยได้ต้องให้น้องเขามาช่วยดูนะครับก็นี่เป็นตัวอย่างครับโดยรูปทรงของมัสยิดเป็นเส้นทางสูงบนปิดด้วยกระเบื้องมุดส่วนในทะเลทรายทางตะวันออกของประเทศจอร์แดนถูกค้นพบโบราณสถานที่มีประเด็นกันก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาพัฒนาเป็นสื่อซึ่งถือได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมอีกแห่งที่แตกต่างออกไปจากแหล่งอารยธรรมอื่นๆและมีการสันนิษฐานว่าจะอยู่ในสมัยของราชวงศ์อุมัยยะห์โดยสถานที่แห่งนี้มีชื่อว่าดิสเซิร์ตคาสเทิลเป็นปราสาทที่อยู่กลางทะเลทรายคาดว่าจะถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นของสมัยอุมัยยะห์สถานที่แห่งนี้มีการใช้งานอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นวังป้อมหรือที่พักของกองคาราวานซึ่งหนึ่งในนั้นคือกูซอยอัมบรอเป็นวังขนาดย่อมๆขนาดกระทัดรัดซึ่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนี่เป็นตัวอย่างนะครับของเนื้อหาก่อนที่จะมาพัฒนาเป็นสื่อซึ่งมีความแย้งกันอยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิเราก็ต้องเคลียร์กันให้ได้ระหว่างเรากับผู้ทรงคุณวุฒิว่าอะไรถูกนะครับแล้วท้ายสุดแล้วก็มีหลักฐานเกี่ยวกับหนังสือจากต่างประเทศนะครับมาบอกว่ามันมีอย่างนี้ประเด็นเหล่านี้เข้ามาแล้วก็บอกว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเมื่อมันออกไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นประเด็นมากเลยถ้าในกรณีว่าหามันผิดเพราะว่าตรงนี้มันเป็นประเด็นที่ค้านกับในเรื่องของหลักของความเชื่อของศาสนาอิสลามนะครับแต่ว่าอาจารย์รุษณีเป็นอาจารย์ที่เชี่ยวชาญอยู่แล้วครับเป็นอาจารย์ที่ท่านจบมาจากอินเดียในเรื่องของศิลปะอิสลามโดยเฉพาะดังนั้นท่านก็น่าท่านมีความรู้อยู่แล้วแล้วก็มีน้องทิศรีที่ช่วยในการเซิร์ชหาข้อมูลด้วยอีกสิ่งหนึ่งนะครับมาช่วยแบ็กอัพข้อมูลให้ว่าไอ้ที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่ได้ผิดนะนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมองคนละมุมกันนะครับระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิกับตอนที่เราเตรียมเนื้อหาเข้าไปแต่เราไม่ได้แบบว่าแย้งนะครับเราก็เอาเนื้อหามานั่งหากันเลยนะครับว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยที่ผู้ทรงบอกมามันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าไม่งั้นปุ๊บเนี่ยถ้ามันพลาดปุ๊บเนี่ยมันละเอียดอ่อนหลายท่านบอกว่าทำไมเนื้อหามันดูแล้วไม่กระฉับกระเฉงไม่ตื่นเต้นเพราะเผอิญว่าเนื้อหาหลายๆในเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามดังนั้นในการทำอะไรใส่เพลงแบบมันๆอย่างนี้มันอาจจะทำยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกับหลักของศาสนาอิสลามดังนั้นลักษณะของการบรรยายหรือลักษณะของการนำเสนอเนี่ยมันจึงต้องค่อนข้างจะเรียบร้อยนิดนึงนะฮะแต่ถ้าเป็นอย่างอาจารย์สมบัติน่าทำแบบมันๆได้เนาะเป็นกับการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยนะครับน่าจะทำสนุกได้อยู่นะครับเพราะหลายๆวิชาผมเห็นอยู่มุกเนี่ยถ้าเราทำในเรื่องวิชาที่เป็นวิชาที่ไม่ต้องอิงกับพวกศาสนาแบบนี้นะครับน่าจะใส่พวกเพลงน่าจะใส่พวกลักษณะของการความสนุกเข้าไปในงานได้นะครับนี่เป็นตัวอย่างที่เจอมาในการทำงานนะครับประมาณนี้มันมีเยอะนะครับนะฮะที่เราทำแล้วเราเจอปัญหาอยู่นะครับอาจารย์มีท่านครับในส่วนของแบบฝึกหัดหรือว่าคำถามเนี่ยค่ะมันควรจะอยู่ในแต่ละบทท้ายบทหมายความว่าจบบทนึงแล้วมีแบบทดสอบครั้งหนึ่งว่ามันจะไปมีครั้งสุดท้ายตอนจบมันแล้วแต่การออกแบบนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเรามีในแต่ละบทได้มันก็ดีเพราะว่าถ้าในกรณีว่าเนื้อหาของแต่ละเรื่องเนี่ยเป็นเนื้อหาที่มันแยกจากกันอย่างเด็ดขาดเนี่ย
บางครั้งอาจจะใส่ไปก็ได้ครับเป็นแบบฝึกหัดเช็คลิสต์ให้นักศึกษาเขาได้ทบทวนตัวเองมันก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าแต่ถ้าในกรณีว่าบางครั้งเนื้อหามันต่อเนื่องกันเยอะๆอาจจะร้อยจบหน่วยก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างในงานตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีท้ายบททุกอันนะครับที่เตรียมไว้เพราะว่าเนื้อหาในแต่ละเรื่องเนี่ยจะสังเกตนะครับเมื่อผมขออนุญาตกลับไปที่ตัวอย่างของงานเนี่ยนะครับที่ผมมีการลิสต์เป็นรายชื่อไว้เนี่ยนะครับจะพบว่าสังเกตนะครับว่าในแต่ละตอนเนี่ยมันจะมีความเกี่ยวเนื่องกันก็จริงแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนื้อหาแยกจากกันเลยในแต่ละเรื่องนะครับเมื่อเนื้อหาแยกจากกันปุ๊บเนี่ยบางทีเราก็เช็คลิสต์ก็ได้เลยว่าเรื่องเกี่ยวกับเลขาคณิตลวดลายพันธุ์พฤกษาเนี่ยเขามีความรู้หรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับอยู่ที่เราดีไซน์ครับอาจารย์ฮะว่าเราอยากได้การตรวจสอบหรืออะไรกับนักศึกษายังไงบ้างนะครับองค์กรที่เกี่ยวข้องงานมีสามองค์กรก็มีสอ.อ.ครับผมอันนี้พอตอนมีโชว์ผมแน่ใจว่าต้องระบุทั้งสามองค์กรนี้ลงในอินโทรของเราไหมครับน่าจะระบุก็ฝากไปมาอยู่ด้วยกันครับอันนี้ประเด็นนึงคือที่ของอนุภาคนะครับก็คือในเฟรมนะครับในเนื้อหาจะมีตราของม.อ.กับตราของสอ.อ.ใช่ไหมครับอันนี้ม.ละสิ่งที่มันสามตั้งถ้าเรายุบตรงนี้แพทเทิร์นตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรื่องของการยุบเรื่องของการคัดลอกอะไรเนี่ยครับเรายุบเป็นตราของสอ.อ.กับตรามหาลัยที่ทำที่ผลิตอย่างนี้ต้องใส่ตัวขายด้วยตรงนี้นะอันนี้อาจจะต้องรอช่วงบ่ายไหมฮะที่อาจารย์ตะเกิงเข้ามานะครับเพราะจริงๆแล้วคือตราสอ.อ.เนี่ยเราต้องยืนไว้อยู่แล้วถูกไหมครับส่วนตราต้องมีตรามอ.อยู่ด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะครับจะต้องรอถามท่านผอ.ชดีกว่าเนาะเพราะท่านผอ.ชจะเป็นคนตัดสินได้เลยว่าเราจะยังไงเพราะเดี๋ยวช่วงบ่ายท่านจะเข้ามานะครับเพราะตอนแรกเนี่ยถามไปที่ TCU เหมือนกันว่าต้องมีตา TCU มั้ย TCU ก็ว่าไม่ต้องมีก็ได้มีแค่ตาสกอ.อันนี้ที่ถามไปอะครับเพราะตอนแรกเนี่ยพองานเก่าปีที่แล้วเนี่ยจะมีอยู่3ตราตาสกอ.ตา TCU และตามอ.แล้วพอถามไปปุ๊บเนี่ยเขาว่าไม่ต้องมีก็ได้มีแค่สกอ.แล้วก็ตามอ.เลยอย่างเงี้ยฮะแต่ในกรณีที่บอกว่าจะต้องมีตามอ.มั้ยเนี่ยต้องรอให้ทางผู้มีอำนาจตัดสินใจดีกว่าเนาะผมก็ตัดสินใจแทนไม่ได้เหมือนกันครับขอบคุณมากครับมีประเด็นไหนบ้างไหมครับที่ผมจะเลสประเด็นไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเรียนกับท่านผอ.ชอธิการทะเกิงนะครับก่อนที่ท่านจะเข้ามานิดนึงแล้วก็จะให้ท่านได้ชี้แจงนะครับว่ามีประเด็นไหนบ้างมีโลโก้เนาะอย่างแรกนะครับที่เราสงสัยนะฮะแต่ว่าอย่างที่อาจารย์สมบัติบอกก็อาจจะใช่ครับว่าอาจจะมีการใส่ข้างล่างตรงนั้นแทนนะครับตรงนั้นมีประเด็นไหนบ้างไหมครับอาจารย์ฮะหรืออยากจะแชร์ประเด็นไหนบ้างไหมครับจริงๆผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยมีศักยภาพที่ทำได้อยู่แล้วนะครับอย่างเช่นตอนไตเติ้ลเมื่อกี้ที่ใช้ After Effects เนี่ยจริงๆแล้วใช้เบสิกของ After Effects ในการทำเลยนะครับเช่นควันมาตัวอักษรหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยทำได้อยู่แล้วนะครับซึ่ง After Effects จริงๆเป็นโปรแกรมที่ทำไม่ได้ยากนะฮะแล้วก็ถ้าเราทำได้มันก็ทำให้เราสามารถที่จะใส่ลูกเล่นในการงานได้อีกเยอะเลยนะครับตรงนั้นตอนนี้อาจารย์ทำเสร็จกันคนละกี่เรื่องแล้วครับอาจารย์ครับสื่อเสร็จหรือยังฮะอาจารย์เราเกือบจะถึงการส่งสื่อรอบแรกแล้วนะครับที่เราต้องส่ง1ใน3ก่อนนะครับซึ่งถ้าเราดูจากในการตรวจงานแจ้งส่งงานครั้งที่2เนี่ยก็คือเราจะต้องอัปโหลดรายวิชาอย่างน้อย1ใน3นะครับหรือ 30% ขึ้นไปสู่ในระบบนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลต่างๆให้เรียบร้อยซึ่งวันที่แม่ข่ายจะตรวจเนี่ยก็คือประมาณวันที่มอจะตรวจประมาณเนี่ยฮะประมาณกลางเดือนนี้ครับรอบแรกเราต้องตรวจแล้วตัวสื่อรอบแรกนะครับเราต้องตรวจสื่อรอบแรกนะครับ อย่างของผมเนี่ยต้องส่ง14ตอน14คลิปที่ผมโชว์เมื่อกี้13คลิปอ่ะครับแล้วเหลือคลิปนึงก็จะครบตามrequirement แรกของงานนะครับก็ปั่นกันหัวฟูเหมือนกันนะฮะต้องขอบคุณน้องๆเขาเหมือนกันที่ช่วยกันปั่นกันเต็มที่เหมือนกันครับอาจารย์ครับเพื่อเข้าใจตรงกันนะครับอันนี้เป็นวิชาต่างๆนะครับของหลายๆเครือข่ายที่ผมจะให้ดูก็คือตัวโลโก้เนี่ยครับเวลาที่นักเรียน
คลิกหน้าปกนี้เข้ามาเนี่ยครับก็จะมาเจอหน้าที่เป็นรายละเอียดของวิชาที่จะให้ข้อมูลทำให้นักเรียนตัดสินใจจะลงหรือไม่ลงถ้าเขาคลิกนี้ก็คือ enroll เข้ามาใช่ไหมครับตรงนี้ฮะจะมีข้อมูลเยอะแยะมีชื่ออาจารย์มีและสุดท้ายตรงนี้ครับที่จะมีอะไรต่างๆที่เป็นเครดิตที่อาจารย์ใส่เพิ่มได้ประจำรายวิชานี้อาจจะไม่ต้องไปอยู่ในวิดีโอสักทีเดียวนักนะครับและสุดท้ายก็จบด้วย Creative Commons นะครับก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับนิดนึงนะครับอาจารย์เปิดหน้านี้พอดีเลยแล้วมีประเด็นหนึ่งที่ผมกำลังเจอปัญหาอยู่พอดีเลยสังเกตตรง Creative Commons นะครับมันมีอย่างหนึ่งครับตอนที่ไปถ่ายทำเรื่องการผลิตตัวอักษรอาหรับเนี่ยปรากฏว่าทางวิทยากรตอนหลังก็มาตั้งเงื่อนไขเยอะแยะเลยว่าโน่นนี่นั่นแบบว่าห้ามเอาสื่อไปตัดแปลงต่อคนอื่นมันถึงโอ้ยแบบเราก็งงเนาะนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยตอนเราประสานติดต่อไปเนี่ยอะไรก็ได้หมดประเด็นก็คือว่าบางทีในตัว Creative Commons เนี่ยก็ต้องมีการใส่เรื่องของการห้ามตัดแปลงเข้าไป ND เข้าไปนะครับในกรณีที่สื่อของเคสในตอนนั้นเนี่ยมีรีควายจากคนที่เราไปที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการเขียนตัวอักษรอาหรับมานะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เจอมาเลยแล้วก็ปวดหัวกันเยอะเหมือนกันนะครับในช่วงหนึ่งแล้วก็หาทางออกด้วยวิธีการบอกว่าสื่อนี้โอเคเราใส่เข้าไปแต่ว่าห้ามเอาสื่อเราไปทำต่อหรือทำซ้ำนะครับแล้วก็ใส่ตัวCreative Commons ND เข้าไปนะครับอาจารย์ต้องระมัดระวังนะครับบางทีบางท่านเนี่ยก็อาจจะหวงหรือรู้สึกว่าไม่อยากให้คนเอาสื่อตัวเองไปยำต่ออย่างเงี้ยครับผมเจอเคสนี้มาอยู่แต่จริงเขาก็น่ารักนะฮะให้ความร่วมมือทุกอย่างอย่างดีเลยเพียงแต่ว่าเขาคงจะเขาคงบอกประมาณว่าเคยมีคนเอาไปแล้วตัดชื่อเขาออกเขาเลยกลัวว่าเราจะทำอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้เขาเลยบอกเรามาว่าไม่อยากอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของตัว Creative Commons เหมือนกันมันมีอยู่4ตัวอาจารย์จำได้ใช่ไหมครับมี BY มีอะไรฮะ NC ND อะไรฮะ SA นะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับก็คือมันเป็นตัวที่เราจะสามารถที่จะใช้ได้ตรงนั้นนะครับรวมถึงเรื่องฟอนต์ด้วยนะครับอาจารย์ฮะเรื่องฟอนต์เนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังนะครับในการใส่ฟอนต์เข้าไปในส่วนของในตัวสื่อเนี่ยต้องใช้ฟอนต์ที่เป็นฟอนต์ที่ไม่ใช่ฟอนต์ลิขสิทธิ์นะครับเพราะปัญหาของฟอนต์เนี่ยหรือลิขสิทธิ์ฟอนต์เนี่ยจริงๆแล้วมันการปรับในกรณีที่เราใช้ฟอนต์ลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับอัตราการปรับเทียบเท่าโปรแกรม1โปรแกรมก็คือการคิดค่าปรับอะครับดังนั้นถ้าเกิดอาจารย์ใช้ฟอนต์ไปแล้วเจ้าของฟอนต์มาฟ้องร้องเกิดขึ้นเนี่ยอัตราค่าปรับคือเทียบเท่าอาจารย์ใช้โปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์1โปรแกรมอะครับนั่นคือเรื่องของฟอนต์ดังนั้นต้องระมัดระวังเรื่องฟอนต์ฮะมันก็จะมีฟอนต์ฟรีหรือฟอนต์ที่เป็นโอเพนซอร์สอยู่เยอะแยะนะครับอาจารย์ลองเลือกมาใช้ในงานดูเพื่อป้องกันตัวเองอย่างเต็มที่เพราะว่าสื่อ MOOC เนี่ยเป็นสื่อที่เราเปิดโอเพนกับใครก็ได้เข้ามามันจะไม่เหมือนสื่อเป็นพวกอย่าง LMS หรือ Virtual Classroom ที่เราเป็นเฉพาะกลุ่มของเราซึ่งคนนอกก็จะไม่ค่อยเข้ามาดังนั้นเราก็จะไม่ค่อยมีใครมายุ่งกับเราเท่าไหร่นะครับแต่เป็นสื่อ MOOC เนี่ยมันเผยแพร่ไปหมดไงครับนะฮะดังนั้นเรื่องของฟอนต์ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะฮะตอนผมคุยกับเจ้าวรสวงเมื่อ2เดือนที่แล้วท่านมาเป็นวิทยากรที่นี่เราเห็นตรงกันเลยว่าประเด็นเรื่องฟอนต์เป็นเรื่องที่เราต้องห้ามพลาดเมื่อไหร่ก็เหนื่อยนะครับตรงนั้นนะฮะคือจริงๆฟอนต์เนี่ยครับอาจารย์มันมีเว็บ font.com อ่ะครับถ้าเราเข้าไปดูเนี่ยนะครับfont.comorg ผมขอต้นนี้นะครับผมไม่ได้ว่า .org เลย .com โอเคเห็นไหมครับฟอนต์เนี่ย ff นะครับแล้วก็ตัวเลข0นะนะครับ nt แล้วก็ .com เว็บนี้จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับฟอนต์เยอะแยะเลยครับอาจารย์ฮะแล้วก็อาจารย์ลองเข้าไปดูได้ว่าฟอนต์ไหนบ้างที่เขาอนุญาตมีฟอนต์ฟรีอยู่เยอะนะครับที่เป็นฟอนต์ภาษาไทยอันนี้ผมเอาจากภาษาไทยเลยนะครับซึ่งโดยมากแล้วเนี่ยเราก็มานั่งไล่หาครับว่าฟอนต์ไหนบ้างที่เขาอนุญาตให้เราเอาไปใช้แบบไม่มีลิขสิทธิ์เลยนะครับก็สามารถทำได้นะครับลองดูนะครับพวกนี้
เพราะโดยมากแล้วเนี่ยฟอนต์ที่มันมากับ Windows เนี่ยนะครับมันจะมีเงื่อนไขคือว่าถ้า Windows เราลิขสิทธิ์มันก็ลิขสิทธิ์ตาม Windows เราแต่มันก็ยังเป็นฟอนต์ลิขสิทธิ์นะครับในเรื่องของฟอนต์นะครับอังสนาเนี่ยลิขสิทธิ์ทั้งนั้นเลยครับอังสนาคลอเดียเนี่ยเป็นฟอนต์ลิขสิทธิ์หมดเลยนะครับก็ลองดูเรื่องของฟอนต์นะฮะอาจารย์ระมัดระวังนิดนึงเนี่ยครับมันจะมีเรื่องของฟอนต์มันก็จะมีบอกอยู่นะครับเนี่ยครับว่าฟอนต์มันจะมีรายละเอียดอยู่เราก็ลองดูเลยแล้วก็โดยส่วนมากแล้วนะครับฟอนต์ตัวนี้มันก็จะเป็นลักษณะของคือฟอนต์ตัวนี้เนี่ยเขาจะรวบรวมฟอนต์ครับแล้วก็จะมี Creative Commons ด้วยเห็นไหมครับซึ่ง Creative Commons เนี่ยนะครับมันก็จะประมาณว่าสามารถดัดแปลงแก้ไขได้แต่จะเป็นต้องระบุที่มาอะไรเงี้ยนะครับก็คือในนี้มันมีการใช้ Creative Commons ด้วยเพียงแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขนิดหนึ่งนะครับต้องดูให้ดีก็คือเว็บไซต์ตัวนี้เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขติ่งหนึ่งบอกว่าแต่สุดท้ายเนี่ยขึ้นอยู่กับเจ้าของคนที่พัฒนาฟอนต์ตัวนี้ขึ้นมาด้วยนะครับมันก็ต้องดูเงื่อนไขนิดหนึ่งครับที่เราเปิดเจอฟอนต์ตัวนี้มันสวยมากเลยลองอ่านรายละเอียดของคนที่เขาระบุรีควายบางอย่างลงไปก่อนนะฮะนั่นคือสิ่งประเด็นนะครับผมจะพูดถึงในประเด็นที่เราต้องระมัดระวังในการทำงานตรงนี้นะครับเพราะว่าพอ MOOC ปุ๊บหรืออะไรหรือ OER มันจะคล้ายๆกันเนี่ยมันจะเป็นสื่อที่เราจะหลุดไม่ได้นะครับไม่ควรจะพลาดเลยนะครับอยากจะแลกเปลี่ยนหรืออยากจะแชร์ตรงไหนบ้างไหมครับ F แล้วเลข0นะคือฟอนต์นะครับแต่ที่จะเป็นฟอนต์ O เนาะเปลี่ยนเป็นเลข0นะครับมีอาจารย์ท่านใดอยากจะแชร์หรืออยากจะแลกเปลี่ยนประเด็นอะไรบ้างไหมฮะผมก็จะเลสประเด็นไปเรื่อยๆนะครับจากปัญหาที่ผมเจอมาแต่ละประเด็นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็คือเพื่อนงานเรากระชับแล้วก็รู้สึกว่าอาจารย์ได้ไปเลยโดยที่เราไม่ต้องมาแก้ไขทีหลังนะครับเพราะว่าผมเคยเจอแก้มาเยอะเมื่อรอบที่แล้วก็จะเอาประสบการณ์ที่เคยโดนแก้มาเนี่ยว่าเราต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างเนี่ยนะครับมาตรงนี้อีกทีนึงมีไหมครับอาจารย์ครับหรือจะเบรกกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาดูต่อในช่วงหลังจากเบรกมีไหมฮะโอเคนะครับนั้นเราเบรกกันสักแป๊บนึงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูงานกันต่อนะครับ